ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอตัวจากซ่อมแอร์บ้านชาร์ปนะครับมีปัญหาน้ำยารั่วซึมนะครับเป็นชาร์ปนะครับที่ชาร์ปอินเวอร์เตอร์นะครับเจเท็ดอินเวอร์เตอร์เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นอยู่ไหนแล้วเนี่ย R32มันก็ตัวเล็กเล็ก AU U ขีด X 1 3 W M B นะครับ3 U ตอนนี้ก็วัดต่อสัญญาวัดเดี๋ยวให้ลูกค้าเปิดก่อนไม่ได้เปิดนานนะต้องเปิดดูก่อนก็จะเปลี่ยนแผงอลูมิเนียมนะครับตัวนี้คอยด้านหลังเป็นอลูมิเนียมน่าจะมีปัญหาน้ำยารั่วซึมนะครับเติมน้ำยาก็ใช้ได้ไม่นานตอนนี้ก็มีแผงที่มีขายที่ร้านที่เบิกอะไรมาเขาจะมีของ LG กับ Samsung นะครับเอ้ย LG กับ Mitsubishi ก็เลยเอานี่มา LG นะ2ท่อก็ประมาณ3ใช้กันได้นะก็มีลูกหมูปั๊กพ่วงทั้งน้ำยาชุดเชื่อมสว่านไฟฟ้าและข้ามเกจวัดน้ำยาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องดึกออกตอนนี้เปิดแอร์กันเจ้าของเปิดฮะถ่านหมดแล้วพี่ถ่านได้ถอดไว้หรือไม่ครับมีท่อก็เดินไม่ไกลนะไม่เกิน3เมตรนะน่าจะ2เมตรนะซ้ำวางบนขาไม่ได้เปิดนานนี่ต้องเปิดก่อนนะครับติดไหมนะครับกันเหนียวโอเคพัดลมนึงตึ๊กตักตึ๊กตักนะครับกระแสเริ่มขึ้นศูนย์ขึ้น0.4 0.45 โอเคลมหมุนนะครับไม่ใช่นานต้องไอ้นั่นก่อนต้องซ้อมเปิดกันเดี๋ยวเปลี่ยนคอยแล้วเปลี่ยนคอยแล้วเปิดไม่ติดรายงานเข้าเลยแบบนั้นแหละโอเคพี่ให้รู้แค่นั้นแหละเดินนะครับแอมแล้วปิดรีโมทเลยครับปิดครับโอเคปิดเบรกเกอร์เลยครับโอเคเดี๋ยวช่างก็จะขอลื้อนะครับเดี๋ยวถ่ายแผงด้านหลังครับนี่มันรุ่นนี้มันจะผุด้านล่างนะครับบางทีจะไม่เห็นรอยน้ำยาออกแต่บางทีจะผุด้านล่างนะจะมีรอยอยู่บางทีนิดๆ นะครับชอบผุตรงด้านล่างตรงขอบด้านล่างก็เดี๋ยวจะดำเนินการเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนเป็นทองแดงนะครับคีบมีเนียมนะครับมีเคลือบนะครับตัวนี้เป็นทองแดงก็จะได้เชื่อมได้นะเก่ามามีเนียมมันเชื่อมไม่ค่อยได้นะครับปัญหาโอเคขอดำเนินการก่อนนะครับลื้อก่อนขอลื้อตรงนั้นก่อนโอเคนี่ก็ถอดฝาครอบออกแล้วนะครับก็จะเจอล็อกนี่นะครับคีบนี้สั้นๆนะครับแต่ว่าอันที่มาน่าจะยาวอยู่เดี๋ยวต้องดัดแปลงเอานะครับบางอย่างก็ต้องดัดแปลงให้ลงตัวต้องรื้อคอยหรือน็อตต้องยึดฝาข้างฝายึดแท่นเนี่ยครับบางอย่างก็ไม่ได้ตรงเสมอนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันมีเนียมไอ้ที่เรามามันทองแดงนะครับอาจจะถอดห้อยหน่อยนะครับว่าถอดแผงแล้วตัวนี้จะมีจุดเชื่อมตัวนี้จะเป็นเหมือนซิลิโคนเป็นกาวนะตัวที่เห็นเชื่อมระหว่างไอ้ทองแดงกับมิเนียมนะครับตัวนี้มีล็อกนี่แล้วก็คอมเพรสเซอร์ก็ลูกเล็กๆเองนะเท่ากำปั้นมั้งดูเบอร์กันใครต้องใช้ก็เบอร์นี้นะครับบอกน้ำยาติดไฟนะครับตัวนี้โอเคที่เหลือก็เชื่อมนะเชื่อมจุดนี้ออกแล้วก็ด้านล่างออกนะครับ
ก่อนเชื่อมก็ต้องเปิดเกตก่อนนะครับไล่อากาศออกก่อนนะครับไล่น้ำมันออกก่อนนะครับตัวนี้ก็คัตเตอร์ตัดเอานะตัวนี้ไม่เชื่อมตัวนี้ต้องเชื่อมนะเมื่อกี้ที่ตัวนี้ไม่มี E valve นะครับ expansion valve ไม่มีเข้าแคปทิวโดยตรงเลยนะเป่าตัวนี้ออกนะตัวนี้มีข้อต่อครับถอดคอยมาแล้วครับตัวนี้เชื่อมบักกีกมาตัวนี้ตัดนะครับเอามาเทียบดูนะครับบางทีต้องตัดความสูงออกนะครับแต่ความยาวมันได้อยู่นะครับยาวไปเลยข้างหลังได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวครอบความสูงเนี้ยต้องเอาไปวางดูอีกทีนะครับมันต้องดูจากฝานี่แหละเป็นหลักนะครับเนี่ยมันต้องระดับเดิมเขานะครับแล้วก็ขายึดตัวนี้ก็ต้องเอามาแปะบางจุดนะครับก็จะยึดกับฝาครอบเหล็กต่างๆขาตรงนี้บางอย่างก็ต้องดัดแปลงนะครับตัวนี้ก็ขีดดูก่อนมันติดตัวนี้ช่างต้องดัดแปลงเอานะครับว่าจะตัดยังไงตัวนี้ก็ปล่อยยาวนะครับตัวนี้มันล้นด้านหลังได้อยู่แล้วนะครับแต่ความสูงไม่ได้นะต้องตัดให้ดูว่ามันอยู่ท่อไหนโอเคจะอยู่กลางท่อนี้พอดีนะครับก็จะหายไป1 2 3นะครับก็เอามาเชื่อมชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ตัดก็จะใช้นี่ไปตัดนะครับไปตัดเหล็กนั่นแหละครับลูกหมู4นิ้วตัดได้โอเคครับตัดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ติดอยู่เลยติดเหล็กหน่อยนึงชิ้นนี้นะที่โอเคครับตัวนี้ก็ต้องดัดแปลงหน่อยนะตัวนี้เชื่อมท่อหายตรงนี้นะครับสวมกับท่อหายแคปทิวออกมาข้างนอกหน่อยมันจะล้นหน่อยก็ต้องดัดแปลงนะเพราะว่ามีเนียมกับทองแดงมันจะไม่เหมือนกันนะครับทองแดงมันจะโค้งได้น้อยแค่ได้ระยะที่มากกว่ายาวกว่านะครับมีเนียมมันเขาหลอมมามันจะสั้นได้นะทองแดงมันยาวนี่ก็เหลือเจาะยึดนะครับวางก็เอาให้ดูดีนะตอนนี้อาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ได้อยู่นะครับแคปทิวก็เชื่อมจุดนี้นะครับนอกจะประกอบแล้วก็จะสวยเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้กันโอเคครับนี่ก็ประกอบนะครับแล้วก็แวคคัมแล้วนะครับปิดไปประมาณ15ถึง20นาทีแล้วก็โอเคก็ยังอยู่ติดลบ30นะครับเตรียมเตือนน้ำยานะ32นะครับโอเคเปิดน้ำยานะก็ไล่อากาศตรงนี้นะฮะแล้วก็เติมน้ำยาเข้าระบบกว่าจะได้250 PSI นะจนกว่าจะอยู่ไหลเองนะครับเข้าไปแล้วนะ250 PSI นะครับโอเควันจะของเปิดแอร์แล้วครับพี่เปิดแอร์ครับเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์เปิดแล้วนะครับแชร์เต็นบาย 0.35 นะครับทั้งตัวนี้ทั้ง2แอมป์นะครับเพื่อวัดแสงตอนเปิดเครื่อง
ว่าสายเดินมาแค่3เส้นนะครับครับเริ่มทำงานตึกตักครับลงเริ่มทำงานแล้ว 0.1 แอมป์แล้วเริ่มดูดน้ำยานะครับ2แอมป์ดูมั่งโอ้ตันเดี๋ยวไอ้นี่น่าจะสั่นน็อตเดี๋ยวก็เจาะยึดครับเพดไงเพดลอยอยู่สั่นดูน้ำยานะครับเดี๋ยวก็เจาะยึดสามแอมป์แล้วเติมแป๊บนึงนะครับเติมแล้วดูด150 psi แล้วนะครับกระแสอันนี้ยัง6แอมป์นะครับมีสั่นนะครับโอเคครับอันนี้กระแสที่ 6.71 นะครับไม่สั่นนะเอายางลองตรงนี้ดิตรงนี้ท่อไฮมันเบียดนะครับหอยทองแดงจะยาวกว่าเนียมนะความร้อนเดี๋ยววัดความร้อนอีกทีวัดความร้อนนะ 39.3 อยู่นะตอนนี้ปล่อยร้อนครับลมร้อนก็ทั่วแผงนะครับดูทั่วแผงไว้นะครับตอนนี้ก็ดูที่ 6.6 นะเดี๋ยวสักถ้าห้องเย็นเราก็จะลดรอบลงนะครับโอเคความร้อนมา 41.5 แล้วครับไม่ดังแล้วนะหนุนยางแล้วนะจะทนท่อนะแผงมันจะเลยๆหน่อยดูท่อนะครับตัวนี้ฉ่ำนะครับ2หุ่นกับ3หุ่นนี่นะไปแล้วกลับนะแอร์ฉ่ำนะครับความร้อน43.4นะครับอยู่แอร์อยู่ในร่มนะครับก็ดีเปิดกลางวันก็จะไม่ร้อนมากประมาณนี้ถ้าเย็นแล้วก็จะลดรอบลงนะครับก็อยู่ที่140 150ไม่เกิน150 psi นะครับ43.5 ครับโอเคแล้วผ่านโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับก็ช่วยกดติดตามซับสไครต์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่วยในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับ